มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนจะเลือกใครแมวกับลูกหญิงวัย61เลี้ยงสุนัข กับแมวลูกรับไม่ได้ลั่นไม่เลิกจะไม่มาหาวันที่23พฤศจิกายน2562ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บ้านไม่มีเลขที่ถนนพาดรถไฟตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรังซึ่งเป็นบ้านของนางจินตนาอายุ61ปีอาศัยอยู่ตามลำพังมานานกว่า10ปีแล้วแต่ได้เก็บแมวมาเลี้ยงจำนวน25ตัวและสุนัขอีก4ตัวซึ่งทั้งหมดนำมาปล่อยทิ้งไว้ตามสถานที่ต่างๆป้าเกิดความสงสารจึงเก็บมาดูแลโดยผ่อนชำระค่ารักษากับโรงพยาบาลสัตว์เป็นงวดๆและเลี้ยงไว้ตามภาษาโดยปลูกมะละกอไว้ข้างบ้านซึ่งเป็นดินที่รถไฟจำนวน2ต้นเพื่อเก็บมาต้มกินเป็นอาหารให้ตัวเองและแมวมาทั้ง29ตัวพอประทังชีวิตส่วนลูกทั้ง3คนป้าบอกว่าก่อนหน้านี้เมื่อ3ปีที่แล้วเคยบอกให้ตนเลิกเลี้ยงหมาและแมวเพื่อจะได้แวะมาเยี่ยมบ้างแต่ตนเลี้ยงมานานแล้วจึงเกิดความรักความผูกพันจึงเลิกเลี้ยงไม่ได้ลูกๆจึงไม่มาหาอีกเลยอ้างไม่ชอบที่แม่เลี้ยงแมวมากจนเกินไปทำให้เกิดกลิ่นและอับอายเพื่อนบ้านป้าจึงต้องเลี้ยงแมวและหมามาอย่างอดมื้อกินมื้อเนื่องจากมีรายได้ไม่พอกับรายจ่ายจึงวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยซื้ออาหารมาให้หรือจะนำหมาหรือแมวที่เลี้ยงไปดูแลต่อที่บางส่วนขอขอบคุณข้อมูลจากวีลอฟิสโปค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ